ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะผู้ที่ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจรไม่ได้รับป้ายภาษีหลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงนาม MOU ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเปิดระบบแบบเรียลไทม์เชื่อมข้อมูลถึงกันพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันแถลงข่าวการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเพื่อลดการกระทำผิดกฎหมายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ค่ะกล่าวว่าทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกจำนวน2มาตรการได้แก่มาตรการที่1คือการตัดคะแนนความประพฤติซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วค่ะตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมาส่วนมาตรการที่2ก็คือมาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสำหรับรถที่มีใบสั่งค้างชำระซึ่งสำหรับมาตรการชะลอเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนี้จะใช้กับรถยนต์ค่ะที่มีใบสั่งจราจรที่ค้างชำระโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็จะส่งข้อมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกซึ่งเมื่อประชาชนไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีและเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้วพบใบสั่งค้างชำระและหากคุณชำระภาษีและชำระค่าปรับที่ค้างทั้งหมดต่อนายทะเบียนก็จะได้รับป้ายภาษีตัวจริงแต่หากชำระภาษีแต่ไม่ชำระค่าปรับคงค้างก็จะชะลอการออกป้ายวงกลมไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงจะได้เพียงหลักฐานชั่วคราวใช้แทน30วันและต้องชำระค่าปรับตามใบสั่งให้ครบถ้วนค่ะหรือว่าโต้แย้งและปฏิเสธจนครบจึงจะได้รับป้ายภาษีตัวจริงซึ่งหากไม่ได้รับป้ายภาษีผลที่ตามมาก็คือปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ1คะแนนทั้งนี้นะคะประชาชนก็สามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระและคะแนนความประพฤติได้จากเว็บไซต์ e-ticket PTM และแอปพลิเคชันขับดีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบค่ะซึ่งสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งค้างชำระของทั้งสองหน่วยงานนั้นนะคะก็จะเริ่มใช้กับใบสั่งจราจรสำหรับการกระทำผิดตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังค่ะ